วันนี้คุณนุ่นนี่มี9แอปฟรีดีต่อใจนะคะแม่ค้าออนไลน์ต้องมีติดเครื่องค่ะใครที่เป็นสายขายออนไลน์นะคะเรามาดูกันว่าแอปพลิเคชันอะไรที่มาแรงในปี2023ที่ควรที่จะมีติดเครื่องทำได้ทุกอย่างด้วยแอปนี้แอปเดียวเลยค่ะก็คือ Canva นั่นเองค่ะ Canva นะคะเป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกที่มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 60,000 แบบเลยนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเด่นๆอย่างตัว Text Tool Photo Tool ค่ะ Alisa AI นะคะเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดค่ะแค่แอด LINE เป็นเพื่อนก็มีคนช่วยคิดตอบคำถามให้แล้วค่ะ Fall Trends Follow This Trend World Technologies สวัสดีค่ะครูนุ่นนี่วรินทร์จรัสศรีกุลชัยนะคะเราอยู่กับ Fall Trend นะคะรายการที่จะมา Follow Trend และเทคโนโลยีระดับโลกกันนะคะวันนี้ครูนุ่นนี่มี9แอปฟรีดีต่อใจนะคะแม่ค้าออนไลน์ต้องมีติดเครื่องค่ะใครที่เป็นสายขายออนไลน์นะคะเรามาดูกันว่าแอปพลิเคชันอะไรที่มาแรงในปี2023ที่ควรที่จะมีติดเครื่องมีเอาไว้แล้วเพิ่มยอดขายให้คุณนะคะเรียกได้ว่าใช้เครื่องทุนแรงนะคะที่เป็นตัวแอป9แอปนี้ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะสำหรับแอปแรกที่คุณนี่แนะนำในวันนี้นะคะก็คือแอปสำหรับตกแต่งโลโก้รูปภาพทำแบนเนอร์นะคะใครนะคะที่จะทำคอนเทนต์ทำโพสต์ต่างๆทำโบชัวร์ทำได้ทุกอย่างด้วยแอปนี้แอปเดียวเลยค่ะก็คือ Canva นั่นเองค่ะ Canva นะคะเป็นแพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกที่มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 60,000 แบบเลยนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเด่นๆอย่างตัว Text Tool Photo Tool แล้วก็สามารถที่จะให้ทีมนะคะสามารถเลือกขนาดรูปภาพและวิดีโอเองได้เริ่มใช้งานฟรีได้เลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขาสำหรับตัวโปรเนี่ยก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปนะคะสามารถที่จะลองไปเล่นดูได้นะคะคุณนุ่นนี่ก็แชร์แอปนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแอปนี้คุณนุ่นนี่ก็ใช้ด้วยเช่นกันนะคะไปดูแอปที่2กันดีกว่าค่ะสำหรับสายวิดีโอนะคะแอปที่2ที่ต้องมีกันติดเครื่องไว้เลยก็คือตัว VN Video Editor Maker Rock Now ค่ะตัวนี้เป็นแอปตัดต่อวิดีโอนะคะที่แม่ค้าออนไลน์ต้องมีค่ะเริ่มต้นนะคะใช้งานแบบไม่มีลายน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะตัดแต่งวิดีโอการเพิ่มความเร็วต่างๆเอฟเฟกต์วิดีโอใส่ในเรื่องของตัวอักษรหรือว่าเลือกขนาดวิดีโอให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียนะคะแอปนี้คุณนุ่นนี่ก็แนะนำว่าสามารถที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์แล้วนะคะดังนั้นการสร้างในเรื่องของวิดีโอมีความสำคัญมากกว่ารูปภาพมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เริ่มต้นในการที่จะฝึกใช้ในเรื่องของแอปวิดีโอไปลองเล่นตัวแอปนี้ดูนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะไปดูแอปที่3กันบ้างนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์สาย Instagram นะคะอยากจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัว channel Instagram ของเรานะคะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะลองไปเล่นดูคือ Photo Split Grid Maker ค่ะตัวนี้นะคะจะเพิ่มสีสันลูกเล่นในเรื่องของการโพสต์ภาพขนาดเล็กๆเป็นจิ๊กซอนะคะมาต่อกันให้ครบแล้วจะเห็นเป็นรูปได้นะคะก็เรียกได้ว่าดูแล้วลุคดูแพงนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกขนาดต่างๆได้เขามีตั้งแต่ขนาดที่เป็นแบบ1:2นะคะ1:3 2:3 3:3ไปจนถึง5:3ให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานฟรีด้วยนะคะก็ลองไปเล่นดูค่ะคราวนี้เรามาเรื่องของไอเดียคอนเทนต์กันบ้างนะคะบางทีคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยโหลดแอปอะไรดีก็แนะนำตัวนี้ค่ะ Alisa AI นะคะเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดค่ะแค่แอด LINE เป็นเพื่อนก็มีคนช่วยคิดตอบคำถามให้แล้วค่ะ Alisa AI เป็นระบบของ AI ในการที่จะช่วยผู้ใช้งานนะคะสามารถโต้ตอบเป็นภาษาดิจิตอลแบบเป็นธรรมชาติไม่ดูเป็นโรบอทนะคะก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะคำถามเขียนโค้ดใช้คำแนะนำในหัวข้อต่างๆเริ่มใช้งานฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องกับการตอบคำถามเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50โทเค็นต่อเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีในเรื่องของเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะต้องมีการจ่ายเพิ่มขึ้นค่ะและสามารถที่จะสร้างรูปภาพจากคำบรรยายได้ฟรีนะคะ50เครดิตต่อบัญชีค่ะใครนะคะเบื่อ ChatGPT มาลองเล่นแอปตัวนี้ดูค่ะตัวต่อไปค่ะในเรื่องของเรามีแพลตฟอร์มโซเชียลเยอะมากเลยอ่ะไหนจะเป็น Facebook นะคะไม่รู้กี่เพจ Instagram อีก Twitter อีกนะคะ TikTok YouTube เอ่ยเรามาลองใช้ตัวนี้ค่ะก็คือตัว Hootsuite นะคะเป็นการช่วยบริหารจัดการโพสต์คอนเทนต์ค่ะแอปที่จะช่วยในเรื่องของการโพสต์คอนเทนต์ให้ง่ายขึ้นค่ะโดยตัวแอปผู้ใช้งานสามารถที่จะตั้งเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะที่เราอยากที่จะโพสต์ในอนาคตได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ที่เมื่อกี้คุณนุ่นนี่บอกไปนะคะ Pinterest ก็สามารถเชื่อมกันได้หมดเลยนอกจากนี้ Hootsuite เขายังมีในเรื่องของหมวดการรวบรวมสถิติของคอนเทนต์ที่มีคนสนใจ
ใจด้วยนะคะเราสามารถไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่อได้แล้วก็เริ่มใช้งานฟรีค่ะเชื่อมกับโซเชียลมีเดียไม่เกิน10บัญชีนะคะสำหรับในพาร์ทฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ได้มากขึ้นแล้วก็มีผู้ใช้หลายๆคนเช่นเรามีแอดมินหลายคนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะคะอันนี้คุณนุ่นนี่ก็แนะนำคุณนุ่นนี่ก็ใช้เช่นกันนะคะเราไปดูตัวต่อไปกันบ้างนะคะหลังจากที่เรานะคะทำการขายออนไลน์แล้วเราอย่าลืมในเรื่องของตัว Google Analytics นะคะเป็นการวิเคราะห์หลังบ้านที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นเครื่องมือในการเก็บสถิติเว็บไซต์นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียอย่างละเอียดค่ะโดยตัว Google Analytics ตัวนี้นะคะจะมีกราฟรวบรวมสถิติให้เราไม่ว่าจะเป็นจำนวนเพศอายุนะคะและระยะเวลาของคนที่เข้ามาใช้งานในแต่ละโซเชียลค่ะเราสามารถจะเข้าใช้งานฟรีนะคะดูทราฟฟิกของเว็บดูเซสชันคนที่เข้ามาวิสิตในเว็บของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานฟรีนะคะก็คือไม่เกิน 100,000 นะคะทราฟฟิกต่อวันนะคะหรือว่า3ล้านทราฟฟิกต่อเดือนก็สามารถใช้งานฟรีได้เลยนะคะตรงนี้ก็แนะนำเลยเพราะว่าการที่เราเก็บข้อมูลทางออนไลน์เราจะสามารถรู้ได้เลยว่ามีคนเข้ามาในโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์เราเท่าไหร่เพื่อทำให้เราไปวิเคราะห์ธุรกิจได้ว่าฐานส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเว็บของเรานะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนค่ะอันนี้ก็คุณนุ่นนี่แนะนำนะคะตัวต่อไปค่ะสำหรับบางทีนะคะเราต้องการในเรื่องของการตอบคำถามเวลาลูกค้าแชทเข้ามาถามเราทางโซเชียลมีเดียนะคะควรจะมีผู้ช่วยที่เป็นแชทบอทค่ะก็แนะนำนะคะตัว cwix.ai นะคะซึ่งคือแชทบอทสำเร็จรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแชทข้อมูลลูกค้าปิดการขายนะคะวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดก็สามารถทำได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองได้ด้วยเพื่อโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นฟีเจอร์ที่เชื่อมตัวจัดการนะคะระหว่าง Facebook และแชทบอท follow up ค่ะเราก็สามารถที่จะทักหาลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาแบบที่บางทีลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินอย่างเงี้ยมันก็สามารถเด้งอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างบทสนทนาได้ถึง10หัวข้อแบบฟรีๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นแบบฟรีก็ไปลองดูก่อนได้ค่ะคราวนี้มีตัวเรื่องของการจัดการหลังบ้านนะบางทีเราใช้งาน Facebook ไปนานๆแล้วนะคะเราต้องการในเรื่องของ transaction การดูข้อมูลก็แนะนำระบบหลังบ้านที่ชื่อว่าตัว Page365 ค่ะก็เป็นแอปนะคะในการรวบรวมทุกโซเชียลมีเดียค่ะของร้านค้าให้อยู่ในหน้าเดียวนะคะแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลลูกค้าก็เป็นเรื่องง่ายค่ะก็มีระบบแชทบอทมีระบบจัดการสต็อกชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะพิมพ์ใบเสร็จแปะหน้าพัสดุนะคะไปส่งได้เลยแล้วก็ยังจัดในเรื่องของสถิติรายงานยอดและก็มีหน้าเว็บไซต์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปทดลองใช้งานฟรีได้เลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20บิตต่อเดือนค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำทั้งหมดทั้งปวงไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องมีในเรื่องของการดูแลในเรื่องงบด้วยนะคะเรื่องของระบบบัญชีค่ะแม่ค้าออนไลน์ก็ควรที่จะมีโปรแกรมบริหารบัญชีติดไว้นะคะก็แนะนำตัวพีคค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ทำการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะสรุปกำไรให้เป็นเรื่องง่ายๆสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใบเสร็จใบกำกับภาษีและเอกสารทางธุรกิจได้รวดเร็วตอนนี้นะคะเขาก็ให้ใช้งานฟรีเช่นกันค่ะแต่ว่าจำกัดจำนวนผู้ใช้อยู่ที่1 user นะคะก็ไปลองเล่นดูนะคะวันนี้เราก็มีตัว9แอปเด็ดนะคะที่ใช้งานฟรีให้ไปลองเล่นดูนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องต่อยอดของธุรกิจของเราให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าคนที่สนใจและเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจหรือแม้แต่องค์กรต่างๆนะคะก็ลองเล่นดูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกด follow VSM365 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ